เป็นอาการความคืบหน้าของคุณปอทฤษฎีที่เมื่อวานนี้เนี่ยแพทย์ก็ไม่ได้มีการออกแถลงการบอกว่าอาการเองถือว่าอยู่ในระดับที่คงที่นะคะแต่ก็ยังวิกฤตอยู่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้อง CCU ไปตรวจร่างกายที่ห้องปลอดเชื้อก่อนที่จะย้ายกลับมาพักที่ห้อง CCU อีกครั้งนึงโดยไม่ได้อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีครอบครัวแฟนละครแล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิง ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อวานนี้ใน IG ของคุณโบแวนด้าสหวงซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณปอทฤษฎีก็มีการเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณปอนั้นเข้าพักรักษาตัวนะคะมีการลงภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นคุณปอขี่ม้าอยู่กับน้องมะลิลูกสาววัย2ขวบมีข้อความแสดงความขอบคุณทุกกำลังใจมีใจความบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ปอและครอบครัวสหวงและขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความเอ็นดูมะลิน้อยด้วยครอบครัวสหวงต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านจากใจจริงๆค่ะกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งมาให้กับครอบครัวสหวงมันทำให้พวกเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะนอกจากสีสันที่เกิดขึ้นเป็นความน่ารักของน้องมะลิแล้วก็ยังมีกำลังใจดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้อ๋อบุรีรัมย์ใช่แล้ว1 ทุ่มบ้านเรานะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทีมศรีสะเกษFC คือช่วงระหว่างที่นักเตะทั้ง2ทีมลงมาอบอุ่นร่างกายมีผู้เล่นของประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะสวมเสื้อนี่เลย Fight for ปอนะคะส่งกำลังใจให้กับคุณปอทฤษฎีนะคะเพราะว่าเป็นชาวบุรีรัมย์เหมือนกันถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนฟุตบอลของสโมสรแห่งนี้อีกด้วยนะคะก็สกอร์จบลงไปผลการแข่งขันบุรีรัมย์เอาชนะศรีสะเกษไป1 ประตูต่อ0ก็เป็นแชมป์สมัยที่4ค่ะ